สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปอนจะพามาปลูกต้นคลีปราวานนะคะเนี่ยค่ะคลีปราวานก็จะเป็นลิ้นมังกรอีกพันหนึ่งนะคะจะเป็นลิ้นมังกรที่จะเป็นแบบใบใหญ่ๆเลยนะคะอย่างเงี้ยก็จะเหมือนคลีปราวานนะคะก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นลิ้นมังกรพันคลีปราวานนะคะเพื่อนๆก็วันนี้ปอนก็จะมาตัดใบเขาชำนะคะเพื่อนๆค่ะก็เพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะคะว่าต้นลิ้นมังกรก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเพื่อนๆเป็นไม้ฟอกอากาศสามารถปลูกไว้ช่วยฟอกอากาศในบริเวณบ้านแล้วก็ข้างในบ้านได้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็เดี๋ยวปอนจะตัดต้นเขานะคะน่าจะเป็นใบนี้นะคะเพราะว่าเขามีต้นใหม่ขึ้นแล้วกรรไกรตัดกิ่งนะคะเพื่อนๆหรือจะใช้มีดคมๆก็ได้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็ปอนก็จะตัดมาประมาณนี้นะคะอันนี้ปอนจะชำทั้งใบเลยนะคะชำทั้งใบเลยปอนก็จะเตรียมดินนะคะก็จะมีมะพร้าวสับแล้วก็ดินก้ามปู1ส่วนแล้วก็ดินลำดวน1ส่วนนะคะเพื่อนๆผสมให้เข้ากันแล้วก็ก้นกระถางนะคะเพื่อนๆก้นกระถางปอนจะลองก้นด้วยมะพร้าวสับอันนี้ปอนทำปอนใส่เสร็จแล้วนะคะมาได้ให้ดูปอนจะใส่มะพร้าวสับประมาณ1นิ้วนะคะเพื่อนๆสูงประมาณ1นิ้วเพื่อกันดินที่เขาจะหลุดลงไปก้นกระถางเพราะก้นกระถางรูเขาจะใหญ่นะคะเพื่อนๆนะคะเราก็ปลูกได้เลยนะคะทำหลุมนำร่องให้เขานิดนึงนะคะเพื่อนๆทำหลุมนำร่องค่ะก็ปลูกง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็เป็นการขยายพันธุ์ถ้าเพื่อนๆมีกระถางสวยๆก็ปลูกกระถางสวยๆแล้วก็เอาเข้าไปไว้ในบ้านได้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะรดน้ำให้ชุ่มนะคะเพื่อนๆรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนี่นะคะปลูกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยค่ะก็รดน้ำ2วันรดทีหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องรดเยอะเพราะว่าเขายังไม่มีรากนะคะเพื่อนๆไม่ต้องรดน้ำเยอะเอา2วันรดทีหนึ่งหรือว่าถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าเราเอาไปตั้งโชว์ในบ้านนะคะเพื่อนๆก็ลดอาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะเพื่อนๆลดอาทิตย์ละครั้งนะคะทีนี้ปอนจะให้ดูนี่ค่ะอันนี้นะคะคือปอนตัวนี้ปอนจะชำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวปอนจะให้ดูว่ารากเขาขึ้นเยอะไหมนะคะเพื่อนๆ
นี่นะคะเพื่อนๆตัวนี้ปอนชำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะรากรากเยอะมากแล้วค่ะเพื่อนๆน่าจะใกล้ต้นใหม่น่าใกล้จะขึ้นแล้วค่ะเนี่ยค่ะเป็นตุ่มตุ่มขาวๆเนี่ยค่ะน่าจะเป็นต้นใหม่ของเขานะคะต้นใหม่ขึ้นค่ะเดี๋ยวปอนจะปลูกกลับไปเหมือนเดิมนะคะอันนี้ให้เพื่อนดูเฉยๆว่าโอเคเราตัดแค่ใบก็เหมือนเลนมังกรพันธุ์อื่นนะคะเพื่อนๆการขยายพันธุ์เขานะคะเพื่อนๆเราก็จะได้ต้นใหม่ขึ้นมาต้นใหม่เขาก็จะออกตามนั้นนะคะตามบริเวณใบเขาค่ะเขาก็จะมีต้นใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อนๆค่ะนี่ปอนก็กำลังขยายพันธุ์เขาไปให้ได้เยอะๆนะคะเพื่อนๆก็จะวางไว้บริเวณบ้านในสวนด้วยแล้วก็มีอยู่ในข้างในบ้านเพื่อนๆลองทำตามดูนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะก็อย่างเงี้ยเราก็จะได้ต้นลิ้นมังกรพันธุ์คลีปประวานเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้ปอนก็ต้นใหม่ก็กำลังจะขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็จะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็เป็นการขยายพันธุ์ต้นขี้ปลาวานนะคะเพื่อนๆค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองทำตามดูนะคะวันนี้ปอนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ